ประมาณว่าภาษาที่ใช้ในการสื่อสารหรือเปล่าคะเออมันคือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารใช่ค่ะแต่ว่าทำไมเขาถึงต้องเรียกว่าระดับภาษาล่ะลูกระดับภาษามันคืออะไรเงียบเอาเงียบเงียบทำไมลูกไม่รู้ค่ะ อ่ะระดับภาษานะคะมันคือความลดหลั่นของถ้อยคำนะเป็นความลดหลั่นของถ้อยคำและการเรียบเรียงถ้อยคำนะคะโดยเราจะพิจารณาตามโอกาสหรือกาลเทศะนะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้สื่อสารนะคะแล้วก็ตามเนื้อหาที่สื่อสารเนาะการศึกษาเรื่องระดับภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าทำให้บุคคลแต่ละกลุ่มเนี่ยเข้าใจภาษาของกันและกันจะทำให้ไม่เกิดปัญหาทางด้านการสื่อสารนะคะและก็ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยเนาะรวมทั้งทำให้เราเนี่ยนะคะได้เข้าถึงลักษณะเฉพาะแล้วก็วิวัฒนาการของภาษาไทยอีกด้วยนะคะการศึกษาระดับภาษาเนี่ยมันจะพิจารณาได้หลายวิธีเนาะตามหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะถ้าเราจะพิจารณาตามฐานะของบุคคลตามเนื้อหาและตามกาลเทศะที่สื่อสารก็จะพูดถึงการพิจารณาระดับภาษาตามสัมพันธภาพของบุคคลตามโอกาสและกาลเทศะนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะคะมันเป็นความลดหลั่นลูกก็เหมือนกับว่าเวลาเราคุยกับพ่อแม่คุยกับเพื่อนคุยกับครูเนาะเราก็จะใช้คำบางคำเราจะใช้ไม่เหมือนกันถูกไหมคะอย่างคำว่ากินนะลูกถ้าหนูถามเพื่อนเนี่ยวันนี้กินอะไรดีแต่ถ้าหนูคุยกับครูวันนี้กินอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมลูกได้ไหมคะไม่มีผู้ใดตอบได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ถูกต้องแหมช่วยกันมาหากินหน่อยลูกมันจะได้เอ๊ครูคุยอยู่คนเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหาคนแบบว่าโต้ตอบหน่อยนึงจะได้ไม่หลับนะคะทีนี้เรามาดูการแบ่งดีกว่านะคะการแบ่งระดับภาษาเนาะถ้าแบ่งแบบกว้างๆเลยนะคะมันก็จะแบ่งได้อยู่2ประเภทเนาะก็คือมีภาษาระดับทางการกับไม่เป็นทางการนะคะถ้าแบ่งแบบละเอียดมาหน่อยนึงก็คือจะมีอยู่3ระดับนะคะก็มีระดับทางการกึ่งทางการและไม่เป็นทางการถ้าแบ่งแบบละเอียดเลยนะคะแบ่งแบบละเอียดเลยก็คือจะแบ่งได้5ระดับนะคะก็จะมีระดับพิธีการระดับทางการระดับกึ่งทางการนะคะระดับไม่เป็นทางการเราเรียกอย่างว่าระดับสนทนาเนาะแล้วก็สุดท้ายนะคะระดับที่5ก็คือภาษาระดับปากนะคะหรือระดับกันเองเนาะก็ในที่นี้ครูจะขออธิบายแบบละเอียดละเอียดนะคะก็คือ5ระดับเนาะเรามาดูอันแรกนะคะภาษาระดับพิธีการภาษาระดับพิธีการเนี่ยมันเป็นภาษาที่เรามีการเลือกสรรถ้อยคำนะคะเลือกสรรถ้อยคำในระดับที่สูงเนาะภาษาจะต้องไพเราะต้องสละสลวยนะคะแล้วก็โอกาสที่จะได้ใช้ภาษาระดับเนี้ยจะเป็นงานพิธีที่มีความสำคัญนะคะก็สัมพันธภาพระหว่างคนส่งสารกับรับสารนะคะมันจะเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวก็คือไม่ต้องการคนตอบรับเนาะก็คือพูดอยู่คนเดียวนะคะเช่นอะไรเช่นคำกราบบังคมทูลในงานพระราชพิธีพระบรมราโชวาทสุนทรพจน์วรรณคดีมรดกแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะของภาษาระดับพิธีการต่อไปนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของภาษาระดับพิธีการนะคะเช่นขอพระบรมเดชานุภาพมหึมาแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชจงคุ้มครองประเทศชาติและประชาชนชาวไทยให้ผ่านพ้นสภาอุปัติพิบัติทั้งภัยทั้งปวงอริราชศัตรูภายนอกอย่าล่วงเข้าทำอันตรายได้ศัตรูหมู่พานภายในให้วอดวายพ่ายแพ้ภัยตัวบันดาลความสุขความมั่นคงให้บังเกิดทั่วภูมิมณฑลบันดาลความร่มเย็นแก่อเนกนิกรชนครบครามเขตขอบขันธสีมาเห็นไหมคะอันนี้เป็นภาษาระดับพิธีการเนาะก็จะใช้คำเว่อร์หน่อยนะคะจะใช้คำที่แบบไพเราะสละสลวยนะคะ
ต่อไปดูตัวอย่างต่อนะคะคำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลนะคะและกล่าวประติญาณโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550นะคะในหัวข้อในหลวงกับสหกับการสหกรณ์ไทยแม้นักเรียนดูคำขึ้นขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าในนามประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวปฏิญาณเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550รู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อกระบวนการสหกรณ์ไทยเห็นไหมนักเรียนดูข้อความของเขานะคะอันนี้ตัวอย่างเนาะนี่ตัวอย่างนะลูกนะคะแม้เป็นการสื่อสารแบบทางเดียวนะคะอันนี้เป็นภาษาตัวอย่างของภาษาในระดับพิธีการเนาะต่อไประดับที่2นะคะภาษาระดับทางการนะคะเราเรียกอย่างนึงว่าภาษาระดับแบบแผนนะคะเป็นภาษาแบบแผนเนาะเราจะเห็นภาษาแบบนี้ได้ที่ไหนนะเอามาดูก่อนนะคะเป็นภาษาแบบไหนนะคะเป็นภาษาที่มีการเลือกสรรถ้อยคำอย่างถูกต้องนะตามแบบแผนของภาษาไทยที่ดีใช้ถ้อยคำสุภาพนะคะอาจจะมีการใช้ศัพท์วิชาการปะปนอยู่ด้วยเนาะแล้วก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากตำแหน่งหน้าที่หรือการติดต่อประสานงานที่เป็นทางการเท่านั้นนะคะเราจะเจอภาษาระดับทางการเนี่ยได้ในการเขียนรายงานทางวิชาการเนาะงานวิจัยหรือตำราเรียนของพวกเรานะคะทั้งหลายแหละนะคะอันนี้เป็นภาษาระดับทางการเนาะบทความทางวิชาการหนังสือราชการนะคะแล้วก็จะเจอในหนังสือราชการเนาะเอาดูต่อนะคะตัวอย่างลูกตัวอย่างนะคะตัวอย่างบทละครไทยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของวรรณกรรมไทยบทละครของไทยเป็นวรรณกรรมที่ประพันธ์ขึ้นทั้งเพื่ออ่านและเพื่อแสดงรูปแบบที่นิยมกันมาตั้งแต่เดิมคือบทละครรำต่อมามีการปรับปรุงละครรำให้ทันสมัยขึ้นตามความนิยมแบบตะวันตกจึงมีรูปแบบใหม่เกิดขึ้นได้แก่ละครดึกดำบรรพ์ละครพันทางเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการรับรูปแบบละครจากตะวันตกมาดัดแปลงให้เข้ากับสังคมไทยและวัฒนธรรมไทยทำให้การละครไทยพัฒนาขึ้นโดยมีกระบวนการแสดงที่แตกต่างไปจากละครไทยที่มีอยู่มาเป็นละครร้องละครพูดและละครสังคีตนักเรียนเห็นความแตกต่างนะระหว่างสองภาษานี้นะคะหนูพอจะแยกได้ไหมลูกพิธีการกับทางการนะคะแยกกันอย่างได้ชัดเลยเนาะแยกกันได้ชัดเลยนะคะนักเรียนมาดูต่อลูกอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของภาษาแบบแผนเนาะภาษาระดับทางการนะคะนักเรียนดูพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะคะไหนมาตรา22การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมการกระทำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กหรือไม่ให้พิจารณาตามแนวทางที่กำหนดในกฎกระทรวงเห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างเนาะป้ายทีนี้ระดับที่3นะคะภาษาระดับกึ่งทางการภาษาระดับกึ่งทางการเนี่ยเป็นภาษาที่เราจะใช้เพื่อสื่อสารนะคะทำให้เกิดความเข้าใจกันด้วยความรวดเร็วนะคะภาษาระดับนี้จะลดความเป็นทางการลงบ้างนะคะเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างคนส่งสารกับผู้รับสารนะคะแล้วก็ภาษาระดับนี้มักจะใช้ในกรณีไหนก็คือจะใช้ในการปรึกษาหารือกิจธุระระหว่างบุคคลนะคะหรือกลุ่มบุคคลเนาะอย่างเช่นการประชุมกลุ่มการปรึกษางานการวางแผนร่วมกันอย่างการประชุมของครูนะคะก็จะใช้ภาษาระดับกึ่งทางการเนาะแต่ภาษาระดับนี้นะคะจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับสารเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้ส่งสารก็คือโต้ตอบกันได้นะคะก็แบ
แบบนี้ก็จะมีอยู่ในวารสารนิตยสารหนังสือพิมพ์นะคะบทบรรยายในนวนิยายเนาะอ้าวต่อลูกมาดูตัวอย่างนักเรียนหนังเรื่องนี้มีคงเรื่องหลักอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกในองค์รวมอันเป็นผลพวงจากปฏิกิริยาเรือนกระจกหรือกรีนเฮาส์เอฟเฟคซึ่งเกิดจากน้ำมือมนุษย์โลกอย่างเราๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงให้เกิดความร้อนและควันลอยขึ้นปะลอยขึ้นไปเกิดเป็นชั้นห่อหุ้มโลกไว้ส่งผลให้รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังโลกสะท้อนกลับออกไปในห้วงอวกาศไม่ได้โลกเลยกลายเป็นเตาอบยักษ์ที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆครูแบ่งวรรคผิดเอานักเรียนอันนี้เป็นภาษาระดับกึ่งทางการนักเรียนมีคำไหนที่เราพอจะแยกได้บ้างว่ามันเป็นกึ่งลูกทานค่ะฮะทานอีกรอบสิลูกทานค่ะกับคุณยังเงียบสิคะครูไม่ได้ยินที่เงียบเนี่ยครูค่ะครูเงียบหนูพิมพ์มาได้ไหมครูไม่ได้ยินนะลูกเสียงมันกล้องอ่ะคำว่าเอาอย่างเงียบสิลูกคำว่าอ๋อมาพิมพ์มาละเดี๋ยวมันไม่ให้ครูย่อครูมองไม่เห็นหน้าพวกเราไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนลูกทานน่ะครูให้ดูที่ข้อความนะลูกนะสุภาพรดูที่ข้อความลูกดูที่ข้อความที่อยู่บนจอนะคะครูถามว่าเราเห็นคำไหนที่แบบว่าทำให้เรารู้ว่ามันเป็นภาษาระดับกึ่งลูกอย่างเช่นคำว่าหนูหาแป๊บโอเคค่ะอย่ารีบโอเคไม่รีบต้นเรื่องมาก็เจอเลยลูกเราเจอคำว่าTikTok TikTok TikTok เราเจอคำว่าเราเจอคำว่าหนังครับเออเราเจอคำว่าหนังนะคะถ้าเป็นภาษาระดับทางการเราจะใช้คำว่าภาพยนตร์ครับเออถูกต้องนะคะสิรภพหนังหนังหนังนะคะเราจะใช้คำว่าภาพยนตร์เนาะถ้าเป็นภาษาระดับทางการนะคะเออต่อไปได้ต่อไปค่ะภาษาระดับที่4นะคะภาษาระดับสนทนาเนาะเราเรียกอย่างว่าภาษาระดับไม่เป็นทางการนะคะเราจะใช้ในกรณีไหนก็คือมันเป็นภาษาที่เราใช้สื่อสารระหว่างบุคคลที่เรารู้จักกันแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงขั้นกับสนิทสนมนะคะจะใช้เฉพาะในการพูดสนทนาในชีวิตประจำวันเนาะเช่นการพูดจากันระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนที่มาติดต่องานนะคะหรือการแนะนำตัวในงานสังคมเนาะโดย อาจจะเป็นบุคคลที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้หรือรู้จักแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นกับสนิทสนมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในงานเขียนเนี่ยมักจะนำไปใช้ถ่ายทอดในงานเขียนบันเทิงพวกบันเทิงคดีทั้งหลายแหละก็คืออยู่จะอยู่ปรากฏอยู่ในพวกเรื่องสั้นเนาะบทละครนะคะการเขียนบันทึกส่วนตัวนะคะภาษาระดับสนทนาหรือไม่เป็นทางการหนูมาดูตัวอย่างลูกบทความเรื่องเขาอีโต้สถานีความมันเชิงเขาใหญ่ในคอลัมน์ไบลายความว่าความตั้งใจในการเดินทางของผมครั้งนี้อยู่ที่การหาเส้นทางซอกแซกไปที่น้ำตกเหวอีอ่ำของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่ความตั้งใจมิได้เป็นผลเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเขาใช้เครื่องหมายไปยันน้อยนะคะก็คือย่อเนาะเพราะว่าเขากล่าวเกินนำมาแล้วนะคะว่ามันคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนาะผ
ผลเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่หน่วยพิทักษ์ป่าของเพกาปฏิเสธอย่างนิ่มนวลว่าไม่สามารถอนุญาตให้ขึ้นไปปั่นจักรยานได้เนื่องจากยังไม่มีนโยบายให้ปั่นจักรยานขึ้นไปเที่ยวน้ำตกเหวอีอ่ำซึ่งคงจะต้องรอไปอีกพักใหญ่ๆเพราะอยู่ในช่วงสำรวจจัดทำเส้นทางโดยทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีแนวคิดที่จะเปิดให้จักรยานเสือภูเขาขึ้นไปอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ยังไม่ทราบเป็นคำปฏิเสธที่นุ่มนวลเราจึงได้แต่น้อมรับโดยดีนักเรียนอันเนี้ยนักเรียนเจอความว่าเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นบทความที่ผ่านอะไรมาแล้วลูกผ่านอะไรมาแล้วคะผ่านการแมวเจอคำว่าความว่าผ่านการย่อความมาแล้วนะคะแสดงว่ามีการสรุปมาแล้วเนาะนักเรียนเจอคำว่าอะไรลูกที่ดูแล้วมันเป็นภาษาระดับสนทนาระดับไม่เป็นทางการลูกอ๋อมีคนตอบแล้วเปิดไปวกกลับไปเปิดแป๊บนึงค่ะพักใหญ่เพื่อนบอกว่าพักใหญ่ๆหรือเปล่าคะพักใหญ่ใช่อะไรอีกคำว่าอุทยานนั่นคืออุทยานไม่ใช่ลูกคำว่าอุทยานนี่คือภาษาระดับทางการเลยนะลูกนะนี่ไงอย่าไปไกลดีเอาต้นๆก่อนซอกแซกเหรอคะเออซอกแซกนะคะซอกแซกเนาะนะคะซอกแซกอะไรอีกอะไรอีกลูกไหนนะตะกี้กูเจออยู่นี่ไงเมื่อไหร่เห็นไหมนักเรียนถ้าเป็นทางการเลยเราจะใช้ยังไงลูกเงียบนักเรียนเอ้ยอย่าเงียบดิอย่าเงียบอย่าเงียบอย่าเงียบเด็กๆเร็วรอคำตอบอยู่นะคะเมื่อไหร่จะใช้ว่าเมื่อโอ้เมื่อใดเหรอครับเมื่อไรนะคะเมื่อไรเนาะเมื่อใดเมื่อไรได้นะคะโอเคไปนะต่อไประดับสุดท้ายลูกอันนี้แยกง่ายที่สุดนะคะแยกง่ายที่สุดในบรรดาภาษา5ระดับนะคะก็คือภาษาระดับปากนะคะหรือภาษาระดับกันเองเนาะอันนี้มันเป็นภาษาที่เราจะใช้กันในวงจำกัดนะคะเราจะใช้กับบุคคลที่เราสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นพิเศษนะคะเช่นระหว่างเพื่อนเนาะเพื่อนสนิทหรือบุคคลในครอบครัวนะคะแล้วก็การสื่อสารเนี่ยก็เนื้อหาเนี่ยนะคะจะรับรู้ได้เฉพาะคู่ที่เราสนทนากันเท่านั้นนะคะแล้วสถานที่เราจะพูดภาษาแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นที่ละโหฐานลูกนะคะก็คือเป็นที่ส่วนตัวเป็นที่ลับนะคะอย่างเช่นที่บ้านเนาะหรือในห้องนะที่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่นะคะก็ลักษณะของภาษาเนี่ยที่เราใช้สื่อเนี่ยนะสื่อสารเนี่ยนะคะเราจะเน้นความสนุกสนานเนาะแล้วก็ไม่นิยมบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะส
ารที่สื่อถึงกันเนี่ยมันไม่มีขอบเขตนะคะแต่ว่ามักจะใช้ในการพูดจากันเท่านั้นเนาะแต่ว่าภาษาระดับเนี้ยมันอาจจะมีปรากฏอยู่ในบทสนทนาในนวนิยายหรือเรื่องสั้นบ้างก็ได้นะคะทำไมถึงมีได้ล่ะนะเพราะว่าเพื่อความสมจริงของบทเนี่ยคะมันก็ต้องมีบ้างเนาะบทหรืออยู่ในปรากฏอยู่ในบทความเสียดสีล้อเลียนนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างนี้ก็มีได้นะคะเพื่อความสมจริงเนาะเอานักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นบทสนทนาจากนวนิยายเรื่องมายาตะวันนะคะเออนางบ้าไปนั่งรวมกันอยู่ที่เก้าอี้โน่นจำไว้ถ้าคิดหนีฉันยิงจริงๆไอ้ชิดเองดูนางสองตัวนี้ให้ดีถ้ามันไปเมื่อไหร่ถ้ามันไปที่ประตูเมื่อไหร่ยิงมันได้เลยเชนขู่เสียงเกลียวเห็นไหมนะคะมาดูภาษา5ระดับจบแล้วเนาะที่จะแยกยากนะคะก็น่าจะเป็นภาษาระดับกึ่งเนาะกึ่งกับสนทนานะคะที่หนูอาจจะแบบว่าเอ๊ะมันไม่มันดูเหมือนไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เลยนะคะภาษาระดับแบบนึงนะลูกระดับกึ่งเนาะ3กับ4นะคะกึ่งกับสนทนาทีนี้มาดูปัจจัยดีกว่าปัจจัยที่กำหนดระดับภาษานะคะเราจะใช้ภาษาในระดับไหนอย่างไรเนี่ย1เราจะต้องดูโอกาสและสถานที่นะคะ2ต้องดูสัมพันธภาพระหว่างบุคคลว่าเรากำลังพูดกับใครอยู่นะคะ3ลักษณะของเนื้อหานะคะแล้วก็4สื่อที่ใช้ในการสื่อสารดูเอามาดูข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับการแบ่งระดับภาษานะคะการแบ่งระดับภาษาเนี่ยมันไม่เป็นการตายตัวนะคะภาษาแต่ระดับเนี่ยแต่ละระดับเนี่ยมันอาจจะมีการเหลื่อมล้ำคาบเกี่ยวกันบ้างเนาะแต่ว่าภาษาทั้ง5ระดับเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่เราจะใช้พร้อมกันเลยนะคะระดับภาษาที่ใช้มากก็คือภาษาระดับกึ่งทางการนะคะกับภาษาไม่เป็นทางการเนาะส่วนภาษาระดับพิธีการเนี่ยเราจะมีโอกาสใช้น้อยหรือไม่มีโอกาสได้ใช้เลยนะคะแล้วก็ส่วนภาษาระดับกันเองเนี่ยบางคนนะคะบางกลุ่มเนาะบางกลุ่มสังคมเนี่ยเขาไม่นิยมใช้นะคะภาษาระดับกันเองเนาะแล้วก็ภาษาบางระดับเนี่ยมันจะใช้แทนที่กันไม่ได้นะคะเช่นภาษาระดับพิธีการกับระดับทางการเนี่ยหรือภาษาระดับทางการภาษากึ่งทางการเนี่ยจะใช้แทนระดับไม่เป็นทางการหรือระดับกันเองไม่ได้นะคะใช้แทนไม่ได้นะคะต่อไปมาดูการใช้ภาษาผิดระดับนะคะถ้าเราใช้ผิดระดับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันก็จะเป็นผลเสียต่อการสื่อสารถ้อยคำที่ใช้เนาะการใช้ถ้อยคำในภาษาเนี่ยมันก็จะต้องแตกต่างกันไปตามระดับต่างๆนะคะแตกต่างกันยังไง1ก็ในเรื่องของการใช้คำสรรพนามเนาะคำสรรพนามก็คือคำแทนตัวเองนะคะซึ่งมีมากมายหลายอย่างนะคะตั้งแต่ข้าพเจ้าดิฉันกระผมฉันผมใช่ไหมลึกลงมาอีกข้าเองใช่ไหมกูมึงเนาะคำนามนะคะต่อไปคำนามคำสามัญนามเนี่ยหลายคำใช้คำแตกต่างกันนะคะระหว่างระดับทางการขึ้นไปแล้วก็ระดับต่ำกว่าทางการนะคะเช่นคำว่าโรงหนังเนี่ยนะถ้าเป็นทางการเราจะใช้โรงภาพยนตร์เนาะใบขับขี่นะคะเราก็จะใช้เป็นใบอนุญาตขับรถนะคะใบรับรองเราจะเรียกหนังสือรับรองเนาะถ้าเป็นภาษาระดับทางการอย่างรถเมย์นะคะเราระดับทางการเราจะใช้รถประจำทางนักเรียนต่อไปมาดูคำวิสามัญนามวิสามัญนามก็คือคำเรียกเฉพาะนะคะสามัญนามก็คือเป็นนามเรียกชื่อทั่วไปเนาะวิสาก็คือเฉพาะนะคะในภาษาระดับทางการขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นวิสามัญนามนะลูกเราจะต้องใช้ชื่อเต็มนะคะคำลักษณะนามในภาษาระดับทางการขึ้นไปเนี่ยจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามแบบแผนนะคะต่อไปมาดูคำกริยาลูกคำกริยาใช้ต่างกันในระดับต่างๆนะคะเช่นคำว่าตายลูกอย่างคำว่าตายเนี่ยเราจะใช้แตกต่างกันตามฐานะของบุคคลนะคะถ้าใช้กับพระมหากษัตริย์เราจะใช้คำว่าอะไรลูก
ได้เวลาตอบค่ะคำว่าตายลูกถ้าใช้กับพระมหากษัตริย์เราใช้ว่าเออไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครูไม่ได้ยินเอาอีกรอบค่ะสวรรคตหรือเปล่าเออถูกต้องสวรรคตค่ะถูกต้องสุภาพรและสิริอะไรนะสิริวิมลเออโอเคนะไม่ดีก็พิมพ์มาเนาะโอ้ยอย่างนี้ดีใจแสดงว่านักเรียนฟังอยู่นะคะเอาถ้าเป็นนายกล่ะลูกถ้าเป็นนายกนายกตายนักเรียนใช้อะไรคะอ้าวเงียบหมดเลยเราจะใช้คำว่าอะไรลูกถึงแก่กรรมหรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่ใช่นะลูกนะถึงแก่อสัญญกรรมเออถึงแก่อสัญญกรรมนะจ๊ะถ้าเป็นคนทั่วไปล่ะลูกใครตอบมาอีกนะเดี๋ยวนะเอาค้างแล้วค่ะปภาวลินถูกต้องจ้ะเอาต่อไปต่อไปตะกี้ครูบอกว่าบุคคลทั่วไปใช้อะไรนะลูกเสียชีวิตเออเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตถึงแก่กรรมถ้าเป็นพระละลูกมรณะภาพค่ะใช้กับพระสงฆ์ใช่ไหมใช้กับพระสงฆ์มรณะภาพเนาะตะกี้ครูถามว่าอะไรนะลูกครูถามว่าอะไรนะเอาเงียบไปหมดเลยอะไรนะคะฮะเอาเงียบครูบอกว่าอะไรนะคะครูถามว่าอะไรนะตะเกียพระสงฆ์เมื่อกี้ครูถามว่าพระสงฆ์อ๋อว่าตายพระสงฆ์ใช้อะไรใช้ว่ามรณภาพนะคะแต่ถ้าวัวควายล่ะลูกสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่ถ้าเป็นสัตว์เออล้มนะคะแต่ถ้าตายเนี่ยเราจะใช้กับใช้กับคนก็ได้ใช้กับสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่สัตว์ใหญ่ๆอ่ะหนูเข้าใจเนาะโอเคนะโอเคต่อไปคำวิเศษลูกคำวิเศษนะคะภาษาระดับทางการขึ้นไปเนี่ยเราจะไม่นิยมใช้คำวิเศษเนาะเพราะคำวิเศษเนี่ยมันจะบอกลักษณะใช่ไหมคะบอกปริมาณนะคะบอกลักษณะเช่นอ้วนเนาะอ้วนบอกปริมาณมากน้อยจัดนะคะเปรี้ยวจี๊ดขมปี๋อ้วนฉุยิ้มแฉ่งยุ่งจังเนี่ยภาษาระดับทางการจะไม่มีนะคะคำชนิดอื่นๆเช่นคำบุพบทหรือคำสันธานนะคะและคำสรรพนามที่เชื่อมความใช้นะเราใช้ร่วมกันทุกระดับภาษานะคะคำลงท้ายประโยคค่ะครับสินะเถอะนะคะเราจะใช้เฉพาะในระดับไม่เป็นทางการนะคะในระดับไม่เป็นทางการและระดับกันเองเถอะนะเถอะนะอย่างเงี้ยนะคะเราใช้ภาษาในระดับไม่เป็นทางการนะคะก็คือระดับที่4เนาะระดับที่4กับระดับที่5นะคะคำที่ใช้แตกต่างกันระหว่างระดับกึ่งทางการระดับกึ่งทางการลงมานะคะนักเรียนมาดูเนี่ยนะคะระดับกึ่งทางการลงมาเนี่ยอย่างคำว่าอย่างนั้นเนี่ยเราใช้อย่างนั้นก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะคะอย่างนี้นะคะเราใช้อย่างนี้เนาะระดับกึ่งลงมานะคะอย่างไรเราใช้ยังไงนะคะต่อไปมาดูการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบภาษาระดับทางการและภาษาระดับอะไรเป็นทางการและระดับกันเองนักเรียนดูภาษาระดับไม่เป็นทางการและระดับกันเองนะคะกับภาษาระดับทางการงงไหมเปรียบเทียบระหว่างภาษาระดับทางการกับไม่เป็นทางการและระดับกันเองอย่างทางการใช้เวียนศีรษะนะคะไม่เป็นทางการและระดับกันเองเนี่ยเราจะใช้เวียนหัวนะคะอย่างคำว่าอาเจียนเราใช้ถ้าเป็นไม่เป็นทางการเราใช้อ้วกนะคะประทับตานะคะไม่เป็นกันเองไม่เป็นทางการเราใช้คำว่าตรีตรานะคะตีตราเนาะไม่รอบคอบเราใช้ไม่ดูตามม้าตาเรือ
นะคะไม่ทราบข้อเท็จจริงไม่รู้เรื่องราวนะไม่รู้เรื่องรู้ราวนะซ้ำซากซ้ำซ้ำซากซากนะคะโอเคนะนักเรียนภาษา5ระดับพอจะเข้าใจเนาะเอาหนูมาลองทำแบบฝึกหัดโอ้โหตัวน้อยมากเดี๋ยวครูขยายแป๊บนึงลูกครูขยายแป๊บนึงดำไปหน่อยขยับหน่อยนึงอ่ะใช้ภาษาระดับเห็นไหมลูกมันมืดมากไหมคะเดี๋ยวครูใส่สีนิดนึงอ๋อโอ้โหชัดเลยลองทำแบบฝึกหัดกันเถอะมาดูข้อนี้นะคะผู้เขียนรู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านทั้งสองได้ให้ความสนใจและพอใจในผลงานชิ้นนี้ของผู้เขียนโดยที่ท่านทั้งสองยังมิได้เคยมีประสบการณ์ในด้านการตลาดหรือการจัดจำหน่ายแต่อย่างใดผู้เขียนจึงยินดีมอบลิขสิทธิ์ในการพิมพ์ให้ด้วยความเต็มใจยิ่งเช่นกันและขอขอบพระคุณท่านทั้งสองไว้ณที่นี้ที่ท่านอนุเคราะห์ให้หนังสือเล่มนี้ออกสู่สายตาประชาชนสมตามเจตนารมณ์ของผู้เขียนนักเรียนอันนี้ใช้ภาษาระดับไหนลูกดังๆดังๆค่ะถูกแล้วดังๆรออยู่เงียบไปแล้วทางการเหรอคะเออทางการนะคะทางการต่อไปเอาดำปีเหมือนเดิมเอาใหม่เดี๋ยวครูขยายก่อนใส่สีแป๊บนึงอ่ะแพทย์หญิงรุ่นนี้ผู้เขียนแพทย์หญิงรุ่นผู้เขียนนี้หนังเหนียวดีจริงแก่เร็วตายยากกว่าแพทย์ชายถึง6เท่าแพทย์รุ่นนี้ชอบคนที่พยายามมัจจุราชชอบแพทย์ชายมากกว่าผิดปกติจริงๆเพราะแพทย์ชายตายไปแล้ว12คนแพทย์หญิงตายไปเพียง2คนอันนี้ใช้ภาษาระดับอะไรลูกระดับเด็กๆใช้ภาษาระดับเงียบกันหมดเลยเร็วครูจะได้ปล่อยลูกเดี๋ยวครูเขามารอเร็วๆค่ะตอบเฮ้ยอย่าช้าไม่เป็นทางการหรอคะเอาลงมาอีกไม่เป็นทางการหรอคะไม่ใช่ค่ะนักเรียนหนังเหนียวดีจริงแก่เร็วตายยากกว่าแพทย์ชายถึง6เท่าไม่ใช่ค่ะภาษาระดับปากระดับปากระดับกันเองคุณครูมารอแล้วลูกนะวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่ะวันพุธค่อยว่ากันใหม่ลูกวันนี้แค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครู